ทำไมนะครับสหรัฐอเมริกาจึงกล่าวหาที่บูชานะครับเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เพราะก่อนหน้านี้มีการเจรจาให้รัสเซียออกให้ถอยออกจากบูชาพอถอยออกจากบูชาปุ๊บสหรัฐจับเลยนี่ไงคุณฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เอามาเป็นประเด็นในการโจมตีรัสเซียไม่ต้องแปลกใจรัสเซียก็ไม่เจรจาละลุกนะครับรัสเซียก็บอกว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นสหรัฐอเมริกาไม่ต้องการให้เกิดการเจรจานะครับเพราะถ้าเกิดการเจรจาเกิดขึ้นสิ่งที่ตามมาในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองก็จะส่งผลกระทบกับเรื่องของการขายอาวุธนะครับให้ยูเครนขายอาวุธให้กับประเทศเพื่อนบ้านของรัสเซียซึ่งสหรัฐก็แน่นอนฮะก็จะได้ขายอาวุธน้อยลงถ้าสงครามไม่ยืดเยื้อสวัสดีครับมาพบกับผมเทอร์ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศตอนนี้เข้มข้นมากขึ้นนะครับสหรัฐอเมริกาและอังกฤษกำลังบีบรัสเซียเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์ประธานาธิบดีโจไบเดนนะทำพิธีเปิดเรือนิวเคลียร์โจมตีเรือดำน้ำลำใหม่บันเดลาแวร์นะครับประจำการเรื่องของแสงยานุภาพทางทะเลท่ามกลางภัยคุกคามของรัสเซียที่กำลังพุ่งสูงขึ้นสำนักข่าวเอเจนซี่กับสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าประธานาธิบดีโจไบเดนและสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งนะครับสหรัฐอเมริกาจิลไบเดนทำพิธีเปิดเรือดำน้ำนะครับนิวเคลียร์โจมตี USS Delaware นะครับชั้นเวอร์จิเนียนะครับเสาหลักยุทธศาสตร์ใต้น้ำของสหรัฐอเมริกานะครับครึ่งหลังศตวรรษที่21นะครับที่รัฐบาลของเดลาแวร์ประกาศแสงยานุภาพทางทะเลของอเมริกันนะครับท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างวอชิงตันกับมอสโกเพิ่มระดับสูงสุดนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเย็นที่ผ่านมาในขณะที่วิกเตอร์ออแบนนะครับพันธมิตรของวาลาดาเมียปูตินชนะการเลือกตั้งนะครับนายกฮังการีนะครับแล้วก็วาที่ผ่านมาวูลันนะในทำแลนด์สไลด์สำเร็จแม้ถูกแทรกแซงจากเซเลนสกี้และก็โซรอสสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าวิกเตอร์เออร์แบนนะครับชนะการเลือกตั้งที่ฮังการีนะครับพรรครัฐบาลฟินเดสของตัวเองกวาดเสียงถล่มทลายส่งให้ออแบนขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีฮังการีต่อในสมัยที่4ยืนยันชนะแบบแลนด์สไลด์ถึงแม้อุปสรรคจากฝ่ายซ้ายทั้งในประเทศและทั่วโลกรวมทั้งประธานาธิบดียูเครนวอร์มีเซเดนสกี้และพ่อมดการเงินนะครับวอลสตรีทเจอร์เนลนะวอลสตรีทจอร์จโซรอสนะครับที่เข้ามาแทรกแซงในขณะที่เป็นที่ฮือฮาเซเดนสกี้ประธานาธิบดีของยูเครนไปโปรกลางงานประกาศรับรางวัลแกรมมี่อวอร์ดในลาสเวกัสเรียกร้องให้สนับสนุนยูเครนในหนทางที่เป็นไปได้สำนักข่าว AP นะครับรายงานว่ากลายเป็นสีสันกลางเวทีประกาศรางวัลแกรมมี่ประจำปีครั้งที่64สำหรับปีนี้ไปแล้วถูกจัดขึ้นนะครับในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากที่ประธานาธิบดีโวโรโดมีเซเลนสกี้ปรากฏตัวทางวิดีโอคอลแสดงวาทกรรมเด็ดนักดนตรีนะครับพวกเราร่วมสวมหุ้มเกราะนะฮะทหารแทบแทนทักซิโดนะครับแล้วเรียกร้องให้ศิลปินและนักร้องร่วมกันนะครับสนับสนุนหนทางที่จะเป็นไปได้นะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจจีนระดมบุคลากรทางการแพทย์กว่า 12,000 คนช่วยเซี่ยงไฮ้อุ้มโอมิครอนนะครับคาดว่าจะระบาดโดยเร็วควบคุมให้เร็วที่สุดนะครับจีนส่งบุคลากรทางการแพทย์กองทัพและองค์กรต่างๆจากมณฑลหลายมณฑลรวม 12,000 นายไปช่วยเซี่ยงไฮ้ปูพรมตรวจโควิด-19 ประชาชน 2.6 ล้านคนขณะที่จำนวนเคสใหม่ยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นับเป็นมาตรการการรับมือด้านสาธารณสุขที่ใหญ่ที่สุดนะครับครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของจีนเลยทีเดียวนะครับในขณะที่สหรัฐแล้วก็อังกฤษนะครับเรียกร้องลงมติขับรัสเซียพ้นคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนของ UN สหรัฐอเมริกาและอังกฤษนะครับเตรียมผลักดันให้มีการขับรัสเซียออกจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ UN ภายหลังจากมีการกล่าวหาว่ากองทัพของรัสเซียสังหารหมู่ประชาชนนะครับที่เมืองบูชาของยูเครนนะครับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำองค์การสหประชาชาติในแคปในทวิตเตอร์ว่าภาพจากเมืองบูชาและการทำลายล้างที่เกิดขึ้นในยูเครนทำให้พวกเราจำเป็นจะต้องลงมือทำสิ่งที่สอดคล้องกับคำพูดเราไม่อาจปล่อยให้รัฐสมาชิกที่บ่อนทำลายทุกๆหลักการที่เรายึดถือยังคงร่วมต่อไปได้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอังกฤษออกมาระบุทำนองเดียวกันว่าด้วยหลักฐานการก่ออาชญากรรมสงครามที่ชัดเจนนะครับรวมถึงรายงานเรื่องหลุมฝังศพหมู่และเข็นฆ่าอย่างโหดเหี้ยมที่บูชานะครับรัสเซียไม่สามารถเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนของ UN ได้อีกต่อไปรัสเซียจะต้องถูกขับออกจากการเป็นสมาชิกนะครับเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นหลังจากที่รัสเซียประกาศที่จะไม่ขายพลังงานให้กับอังกฤษนะครับในขณะที่ตะวันตกประณามรัสเซียสังหารหมู่เมืองบูชามอสโกโต้แหลกระบุเป็นแผนของสหรัฐอเมริกาป้ายสีนะครับขวางการเจรจาสันติภาพฝ่ายตะวันตกประณามรัสเซียกรณีพบพลเรือนหลายร้อยคนถูกสังหารในเมืองติดๆกับกรุงเคียฟโดยหลายศพอยู่ในสภาพถูกมัดมือไพ่หลังและจ่อยิงที่ศีรษะรวมทั้งมีหลุมฝังศพขนาดใหญ่ในพื้นที่ที่กองทัพรัสเซียถอนทหารออกไปนะครับสหรัฐอเมริกาและยุโรปลั่นเตรียมออกมาตรการเซ็นชั่นล็อตใหม่ที่ครอบคลุมน้ำมันและก๊าซด้านมอสโกเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงประชุมด่วนในเรื่องนี้พร้อมยืนยันเป็นฝีมือของฝ่ายขวาในยูเครนนะครับและแผนการป้ายสีของวอชิงตันกับนาโต้รวมทั้งยังเป็นความพยายามขัดขวางการเจรจาสันติภาพนะระหว่างมอสโกกับทางยูเครนในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกานะครับตราหน้าแล้วก็ประนามปูตินว่าก่ออาชญากรรมสงครามนะครับเรียกร้องไต่สวนสังหารหมู่ในบูชานะครับด้านเซเลนสกี้โวยเข้าขั้นฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อาจจะเจอศพเพิ่มอีกจำนวนมากประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาออกมากล่าวหาประธานาธิบดีโวโรดิมีร์ เดเมียร์ปูตินนะครับแห่งรัสเซียว่าก่ออาชญากรรมสงครามในยูเครนพร้อมเรียกร้องให้มีการไต่สวนท่ามกลางเสียงประนามจากทั่วโลกกรณีการสังหารหมู่พบพลเรือนที่เมืองบูชานะครับซึ่งภาพหลักฐานต่างๆถูกเผยแพร่ออกมาอย่างมากขึ้นเรื่อยๆไบเดนได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อของวอชิงตันว่าพวกคุณได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในบูชาแล้วนี่คือหลักฐานรับรองและเขาคือปูตินคืออาชญากรสงครามนั่นคืออีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่น้องสาวของคิมจองอึนลั่นพร้อมยิงนิวเคลียร์หากเกาหลีใต้เปิดฉากโจมตีก่อนนะครับคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของผู้นำเกาหลีเหนือออกมาขู่ว่าเกาหลีเหนือคัดค้านสงครามก็จริงแต่เกาหลีใต้เลือกที่จะเผชิญหน้าทางทหารเพียงอย่างก็พร้อมใช้อาวุธนิวเคลียร์ตอบโต้หากเป็นฝ่ายโจมตีก่อนสำนักข่าว KCNA ของเกาหลีเหนืออ้างคำแถลงของคิมโยจองนะครับซึ่งดำรงตำแหน่งอาวุโสทั้งในรัฐบาลและพรรคแรงงานเกาหลีเหนือโดยเธอเตือนว่าการที่รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ออกมาพูดโจมตีเรื่องเกาหลีเหนือเมื่อไม่นานมานี้เป็นความผิดพลาดอย่างมหันต์นะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจคือศาลอินโดนีเซียเพิ่มโทษนะครับประหารชีวิตครูนะครับหืนข่มขืนนักเรียนมุสลิมทั้งหมด13คนศาลอินโดนีเซียนะครับพิพากษาประหารชีวิตครูที่ก่อเหตุข่มขืนนักเรียน13คนในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามโดยเป็นไปตามข้อเรียกร้องของอัยการหลังจากที่ศาลชั้นต้นเคยตัดสินให้กับผู้ต้องหารับโทษเพียงจำคุกตลอดชีวิตนะครับนั่นคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลานี้ในเชิงปรากฏการณ์แล้ว
นะครับเราคงเห็นว่าเหตุการณ์ที่บูชานะครับกำลังบานปลายนะเป็นประเด็นที่ส่งผลทำให้รัสเซียถูกโจมตีนะก็จะมีมาตรการคว่ำบาตรเรื่องของก๊าซแล้วก็เรื่องของพลังงานเพิ่มมากขึ้นสถานการณ์จนถึงขนาดนี้นะครับมีรายงานล่าสุดว่าทุกเมืองในยูเครนหลังจากที่สหรัฐอเมริกาออกมาประณามดังกล่าวเกิดเสียงระเบิดนะครับทุกมุมเมืองนะครับของยูเครนแล้วก็มีสงครามการต่อสู้เกิดขึ้นเสียงระเบิดเกิดขึ้นทางอากาศนะครับคาดว่าจะมีการโจมตีในพื้นที่ต่างๆของรัสเซียเพิ่มมากขึ้นและสถานการณ์การเจรจาแทนที่จะเบาลงกลับเป็นการลุกบุกตีที่หนักขึ้นนะครับในขณะที่ตอนนี้ยูเครนก็เป็นฝ่ายตั้งรับเป็นส่วนใหญ่นะครับการเคลื่อนไหวของเซเลนสกี้นะครับที่ไปออกนะกิจกรรมนะกลางเวทีก็คงจะส่งผลทำให้เห็นชัดเจนว่าสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนเซเลนสกี้อย่างเต็มรูปแบบนะครับเพื่อทำการต่อสู้ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการสนับสนุนอาวุธในฝั่งของรัสเซียนะครับก็พูดถึงการตายที่บูชานะครับว่าเป็นการจัดฉากโดยสหรัฐอเมริกาเป็นต้นคิดแล้วก็ยืนยันที่จะอยู่ในสหประชาชาติต่อไปในเชิงงานสังเคราะห์เกมนี้น่าสนใจนะครับเกมนี้น่าสนใจตรงที่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ยืดยาวและยาวยืดเพิ่มมากขึ้นอย่างที่ผมเรียนหุ้นส่วนไว้ในเชิงงานสังเคราะห์ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเมื่อไหร่มีคนตั้งคำถามกับผมมากเลยสถานการณ์จะดีขึ้นเมื่อไหร่จะลามเป็นสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่ผมเรียนหุ้นส่วนนะหลักที่มันเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้มันเกิดขึ้นมาจากการพิมพ์พันธบัตรโดยไม่มีการนำทองมาค้ำประกันทำให้เกิดอัตราที่เรียกอัตราเงินเฟ้อนะครับแล้วก็สภาวะตกต่ำในฝั่งของสหภาพยุโรปที่ผ่านมาฝั่งสหภาพยุโรปไปทำสงครามในตะวันออกกลางได้ขายอาวุธต่อมาก็มีสงครามไวรัสเกิดขึ้นนะแล้วก็วัคซีนที่ขายดีที่สุดก็เป็นฝั่งของสหภาพยุโรปที่ขายวัคซีนดีที่สุดแต่มันก็ยังไม่ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นตอนนี้ก็เลยมีการเปิดสงครามเพิ่มมากขึ้นนะครับสงครามจากเดิมนะครับยุโรปไปเปิดในตะวันออกกลางแล้วก็แย่งชิงแหล่งพลังงานแต่ตอนนี้ปรากฏว่ายุโรปซัดกันเองโดยใช้ยูเครนเป็นสมรภูมิในการต่อสู้หลังจากที่ไปเล่นงานตะวันออกกลางนะตอนหลังก็ตอนนี้ก็ซัดกันเองแล้วในฝั่งสหภาพยุโรปนะครับโดยมีรัสเซียยูเครนแล้วก็สหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสประเทศอื่นก็ร่วมกันเล่นงานเป็นหลักนะครับคว่ำบาตรกันไปคว่ำบาตรกันมาโดยใช้เรื่องก๊าซพลังงานน้ำมันส่งผลทำให้อัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นไปทั่วโลกเลยนะครับไม่ใช่ประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับสถานการณ์จนถึงขนาดนี้ผมเรียนว่าสาเหตุหลักๆในเชิงยุทธวิธีทำไมนะครับสหรัฐอเมริกาจึงกล่าวหาที่บูชานะครับเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เพราะก่อนหน้านี้มีการเจรจาให้รัสเซียออกให้ถอยออกจากบูชาพอถอยออกจากบูชาปุ๊บสหรัฐจับเลยนี่ไงคุณฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เอามาเป็นประเด็นในการโจมตีรัสเซียไม่ต้องแปลกใจรัสเซียก็ไม่เจรจาละลุกนะครับรัสเซียก็บอกว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นสหรัฐอเมริกาไม่ต้องการให้เกิดการเจรจานะครับเพราะถ้าเกิดการเจรจาเกิดขึ้นสิ่งที่ตามมาในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองก็จะส่งผลกระทบกับเรื่องของการขายอาวุธนะครับให้ยูเครนขายอาวุธให้กับประเทศเพื่อนบ้านของรัสเซียซึ่งสหรัฐก็แน่นอนฮะก็จะได้ขายอาวุธน้อยลงถ้าสงครามไม่ยืดเยื้อยิ่งสงครามยืดเยื้อนะครับอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆก็จะมีสิทธิ์ขายมากขึ้นโอกาสจะลามเป็นสงครามโลกครั้งที่3มั้ยในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองผมเรียนหุ้นส่วนนะสงครามโลกครั้งที่3จะเกิดไม่เกิดอยู่ที่สภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสหภาพยุโรปถ้าสหภาพยุโรปเศรษฐกิจดีก็จะไม่เกิดสงครามโลกครั้งที่3แต่ถ้าสหภาพยุโรปเศรษฐกิจยังคงตกต่ำอัตราเงินเฟ้อยังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโอกาสจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3มีความเป็นไปได้ค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ
ท่าไหนคงไม่ยั่งยืนฉันรักคู่รักแม้รักดังกลืนยังอาจขมขื่นขึ้นได้ภายหลังแต่ความรักชาติรักแสนพิศวาสรักสุดกำลังก็เกิดมานะยอมสละชีวังรักจนกระทั่งหมดเลือดเนื้อเราเป็นแต่ชาติของเราไม่ให้ใครเข้าเหยียบย่ำทำลายเลือดเนื้อเราชีวิตร่างกายเราไม่เสียดายตายแล้วก็เผาทุกสิ่งยอมคลาดเป็นประชาของเราไม่ให้ใครเข้าเหยียบย่ำทำลายเลือดเนื้อเรา